เราทำความรู้จักผู้ชายคนนี้ให้มากขึ้นดีกว่าอย่าเพิ่งไปเคลิบเคลิ้มตื่นเต้นกับรูปร่างหน้าตาซิกแพคเนื้อตัวเขาว่ามันใครมาจากไหนมีใครทราบเพราะนั้นอย่าเพิ่งดับไฟดีกว่าผมให้สัญญาณครับไปสวัสดีครับผมเบสนรเทพนนทรัตน์ครับอายุ32ครับตอนนี้เป็นนายแบบอยู่ครับถ่ายแบบเสื้อผ้าเดินแบบขายโฆษณาครับแล้วก็มีโอกาสได้ประกวดเวทีมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ครับก่อนหน้านี้ผมก็อยู่เชียงรายมาก่อนครับผมทำมาหลายอย่างมากครับเปิดทั้งเปิดร้านนมเปิดร้านกาแฟครับแล้วก็กลางคืนก็เป็นบาร์เทนเดอร์ด้วยครับที่เลือกเปิดร้านกาแฟเพราะผมชอบเมล็ดกาแฟผมชอบในสตอรี่ก็ไม่เคยกินกาแฟมาก่อนเลยแล้วมีจังหวะนึงอ่ะผมไปโซโลบาร์ร้านนึงครับแล้วก็ไปแล้วเขาก็ถามว่าคุณได้อะไรจากกาแฟแก้วนั้นผมก็งงเลยว่าเฮ้ยเขาบอกว่าได้สตรอเบอรี่ไหมมะม่วงไหมดอกไม้ไหมอะไรพอยิ่งลงศึกษาไปเรื่อยๆไปทั้งต้นสายเลยแบบไปฟาร์มเพราะบ้านผมอยู่เชียงรายอยู่แล้วผมก็มีโอกาสได้ไปขึ้นดอยบ่อยๆอย่างบาร์เทนเดอร์ผมเป็นคนดื่มอยู่แล้วผมก็ตั้งคำถามว่าไอสิ่งที่เราดื่มมันคืออะไรวิสกี้เบอร์เบิ้ลหรือเป็นบรั่นดีอะไรเงี้ยสตอรี่ตรงเนี้ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราดื่มได้สุนทรีมากขึ้นชอบอ่านหนังสือปรัชญาชีวิตเวลาเข้าร้านหนังสือก็ชอบไปหาประเภทนี้อ่านครับแล้วก็มีวันนึงผมอยู่กรุงเทพนี่แหละแล้วอยากจะกลับบ้านเชียงรายแต่กลับธรรมดามันไม่เกิดคอนเทนต์ผมก็เลยเลือกไปนั่งรถไฟนั่งตั๋วธรรมดาเลยคือที่นั่งคือเข่าชนเข่าเลยครับ13ชั่วโมงครับผมกะว่าอยากจะตั้งใจว่าอยากจะอ่านหนังสือเล่มนี้ให้จบบางทีผมก็ชอบขับรถไปขึ้นดอยคนเดียวอะไรเงี้ยรู้สึกเหงาๆแย่ๆก็เลยแบบตื่นมาตอนเช้าก็ขึ้นเลยผมรู้สึกว่าการอยู่ห้องแคบๆหรือทำอะไรรูทีนเดิมๆเนี่ยมันน่าเบื่อแล้วมันจำเจผมแค่อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างผมเป็นคนที่รักอิสระคำว่าอิสระของผมคืออยากผมทำอะไรก็ได้แล้วผู้หญิงที่เข้ามาเขาใช้ชีวิตรูทีนคือแบบตื่นเช้ามาไปทำงานตกเย็นมาเลิกงานเสร็จแล้วนอนวันหยุดต้องไปเที่ยวด้วยกันคือมันจะเป็นแพทเทิร์นใช่ไหมครับรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้เข้ากับผมได้มากเพราะผมเป็นคนที่รักอิสระอะไรเงี้ยเขาก็มีเวลาของเขาผมก็มีเวลาของผมอะไรเงี้ยอาจจะเวลาของเราอาจจะไปด้วยกันยากนิดนึงฝากถึงสาวๆแล้วก็แม่ๆนะครับการเดินทางคนเดียวมันอ้างว้างแต่ถ้าอยากมีใครข้างๆก็เปิดไฟไว้นะครับดูจากชีวิตของหนุ่มโสดคนนี้นะก็ไม่แปลกใจว่าทำไมยังโสดนะฮะเพราะว่าเขาก็ใช้ชีวิตได้อิสระนะก็ต้องหาคนที่คลิกกับเขาไลฟ์สไตล์เดียวกันโอเคเป็นเรื่องไม่ง่ายนักเพราะว่าในสิ่งที่คุณทำคุณก็เดินทางแล้วก็สิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณใฝ่ฝันก็เกี่ยวข้องกับผู้คนมากมายโอเคอ่ะโสดมานานแค่ไหนแล้วครับโสดมาสักพักแล้วครับเกือบปีครับก็เป็นเวลาพอสมควรเอาละตอนนี้คุณแม่ฮะก็เห็นอาชีพการงานของผู้ชายคนนี้ละแล้วก็ได้เห็นไลฟ์สไตล์ความคิดความอ่านของเขาจากที่เห็นกันแค่รูปร่างหน้าตาลองมาดูซิว่าแต่ละบ้านเขาจะตัดสินใจยังไงและแน่นอนสาวๆตอนนี้การตัดสินใจจะต้องเป็นของคุณแม่นะจ๊ะเพราะนั้นถอยหลังไป19จ้าเอาละครับตัดสินใจครับชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟอะไรยังไงฮะอุ้ยแต่ก็ไม่เยอะนะดับไป5บ้านฮะตอนนี้เหลือ11บ้านก็ถือว่าแหม1ใน3ใช่ประมาณนี้เราจะไปดูแต่ละบ้านที่เขาดับไฟกันดีกว่าอุ้ยเอ้าเจ๊ฉลวยเจ๊ฉลวยตลาดชะอำเจ๊สวัสดีฮะเจ๊ทำไมดับไฟอะฮะก็ว่าเป็นใจแบบในนายแบบในนายแบบครับมันเข้ากับลูกไม่ได้ค้าขายแล้วผู้หญิงต้องเยอะอยู่แล้วแบบนี้ผู้หญิงค้าขายผู้ชายนายแบบดูคิดไม่ออกใช่แล้วผู้หญิงทำไมนะคนนี้ผู้หญิงทำไมผู้หญิงต้องเยอะแน่ผู้หญิงต้องเยอะแน่เจ๊ฉลวยฟันธงเลยฟันข้างเข่งเลยว่าผู้หญิงต้องเยอะแน่เลิกมาสักพักหนึ่งพักเที่ยงปามพักเหมือนเขาบอกแล้วว่าปีหวักวาเจ๊หลวยตั้งข้อสังเกตว่าเลิกมาสักพักคือตอนพักเที่ยงหรือเปล่า
ไม่น่าไว้วางใจใช่ไม่น่าวางใจอาชีพอะไรอาชีพอะไรที่เจ๊หลวยจะถูกใจอ่ะถ้าไม่ชอบอะไรแบบค้าขายอ๋อค้าขายได้ช่วยแม่ได้ด้วยไงอ๋อก็ค้าขายนะครับค้าขายเขาก็มีเปิดร้านเปิดร้านกาแฟกาแฟอะไรอย่างงี้นะไม่เข้ากับเราไม่เข้ากันไม่ชอบไม่แน่นะเขาเป็นนายแบบเนี่ยเขาขึ้นแคทวอล์กนะมือหนึ่งขนุนมือหนึ่งมังคุดนะอาจจะเขาอาจจะอย่างนั้นนะนะให้คนที่เขาชอบนั่นก่อนดีกว่าให้คนที่เขานั่นก่อนดีกว่าไม่เอาฉันไม่เอาลูกเขาอะลูกเราเอาไหมลูกเราอะเหมือนเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาเหมือนกับว่าตื่นเช้ามาทำงานแล้วก็ตกเย็นมาเข้าบ้านแล้วก็ใช้เวลาด้วยกันในช่วงวันหยุดเขาไม่สะดวกใช่แล้วหนูเป็นคนที่แบบทำงานแบบนั้นนะคะอ๋อเขาก็เป็นคนมีเวลาในชีวิตเป๊ะๆไอ้ตัวนี้ก็ดูรักอิสระเหลือเกินโอเคไลฟ์สไตล์ไม่ตรงไม่ได้โอเคอ่ะคุณแม่ไข่ตุ๋นยังไงจ๊ะคนนี้ก็ชอบที่พูดจาดีค่ะจ้าบุคลิกก็ดีแล้วก็ชอบการท่องเที่ยวได้ไปเที่ยวพาลูกสาวไปเที่ยวด้วยอ๋อค่ะลูกสาวนี่ก็ชอบท่องเที่ยวเหมือนกันใช่ค่ะท่านรองครับแหมท่านรองนี่ไฟสว่างจ้าเลยนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นนายแบบใช่ไหมครับเสียงสั่นอยู่นะครับเสียงท่านรองสั่นนะครับเขาคิดว่าถ้าเขาเป็นนายแบบเนี่ยเขาน่าจะมีอะไรที่เป็นแบบอ๋อใช่น่าจะมีอะไรที่เป็นแบบครับผมค่ะส่วนจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวก็โอเคอย่างน้อยๆได้ใจท่านรองไปละโอเคสบายแล้วแม่ดาวเปิดไฟไว้ฮะถูกใจว้าวรอบนี้ก็ถูกใจแม่นะแต่ยังไม่รู้ถูกใจลูกสาวหรือเปล่าอ๋อปล่อยผ่านไปก่อนให้มันลูกมันเลือกขยันดูแล้วแบบทำหลายอาชีพนะกาแฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาเขาว่างเขาบอกว่าเขาชอบไปดีเล็กพักผ่อนดีเล็กแปลว่าไปดีเล็กพักผ่อนเราก็แซวแม่ไปดีเล็กพักผ่อนแต่เขาให้ขยันอย่างนี้นานๆนะใช่ไหมไม่ใช่ว่าแบบอายุมากแล้วแบบถอยไม่ได้อย่าเพิ่งไปด่าเขาให้มันได้ตลอดแม่จะบอกว่าให้มึงได้ตลอดนะอย่างเงี้ยครับผมขยันนานๆครับผมตอนนี้ถูกใจอยู่ครับผมแต่เอานี่เราเปิดคาเฟ่ใช่ไหมนี่เปิดคาเฟ่ไอ้ตัวนี้ชงกาแฟพอดีเลยนี่แหละที่แม่เปิดไฟไว้เพราะอย่างนี้แหละอ๋อโอเคสมัครงานอยู่นะโทษฮะหาลูกเขยหรือหาลูกจ้างฮะทันโทษก็ได้ทั้งคู่ได้ลูกเขยและได้ลูกจ้างไปด้วยแต่มีบ้านที่แม่ก็ปิดไฟไปเอ้านี่ยังไงล่ะแม่นี่ทำไมปิดไฟอ่ะเมื่อกี้คือพาไปเขาใส่กับกางเกงในตัวเดียวติดตามเลยค่ะครับอ๋อจังหวะใส่นะเทียนดูอีกทีได้ไหมขอดูอีกทีได้ไหมภาพนี่มันทำไมล่ะแม่ตกใจหรอหรือว่าอะไรตกใจนี่นะมาดูสิเนี่ยเนี่ยนั้นนะไหนดูสิอุ้ยอุ้ยตายแล้วเวทีนี้เลี้ยงไม่ดีเลยนะเขาประกวดบอดี้ไงทำไมเวทีนี้มันเป็นยังไงต้องเอาข้าวหลามไปกินเองด้วยทำไมอ่ะหายใจลึกแต่ลูกสาวหายใจลึกเลยนะแต่คุณแม่ไม่โอเคนะไม่ได้เลยเหรอไม่แบบเก็บไปดูคนเดียวไงเก็บไปดูคนเดียวอะแม่เก็ตมีปัญหากับกางเกงในสีฟ้าเหมือนกันหรือเปล่าไม่มีค่ะแล้วทำไมเราดับไฟอ่ะมีเรื่องเวลานิดนึงค่ะเรื่องเวลาค่ะเพราะว่าน้องทำงานประจำรับราชการใช่ไหมคะเขาเป็นคนมีเวลาเป๊ะใช่ค่ะเวลาเป๊ะแต่น้องเขาเวลาไม่เป๊ะอ๋อโอเคแม่อีทนะทำไมดับไฟอะฮะมันเหมือนมีลูกเพิ่มอีกคนหนึ่งคนดูเราก็เป็นเขาคือไม่มีเวลาอยู่กับที่อะไปทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยๆเงี้ยวันๆแทบไม่ได้เจอลูกเลยแต่ถ้าเกิดมีมาลูกเคยมาอีกก็ไม่ได้เจอกันอีกเกรงว่าจะพากันหายหน้าหายตาไปอ๋อมันเหมือนกันไปนิดนึงเหมือนเลยค่ะโอเคมันเหมือนกันไปหน่อยโอเคไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าตอนนี้ดับไป5บ้านเหลืออยู่11บ้านก็เยอะอยู่เป็นตัวเลขที่น่าพอใจนะโอเคเราอาจจะต้องทำความรู้จักผู้ชายคนนี้อีกสักหน่อยนึงนอกจากอาชีพการงานแล้วเรื่องอื่นในชีวิตสำหรับบ้านที่ยังเปิดไฟมาทำความรู้จักผู้ชายคนนี้ให้มากขึ้นครับและอย่าเพิ่งดับไฟจนกว่าผมให้สัญญาณ